งสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะเนื่องจากเวลาเราใกล้หมดแล้วนะคะก็จะมีอีเมลนะคะมาจากคุณสมบูรณ์นะคะเกิดวันที่27พฤศจิกายนปี00นะคะวันพุธเวลา 10:45 นาทีนะคะคำถามแรกค่ะจากบ้านปลายชีวิตเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทค่ะคือดวงนี้เนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยนะครับเอาตอนบ้านปลายก่อนดวงนี้บ้านปลายชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสโยกย้ายไปอยู่ในถิ่นฐานไกลและมีความสุขแต่ดวงก็บอกว่าบ้านปลายจะหันไปทางธรรมคือจะมุ่งไปทางด้านปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นนะครับนะมีเรื่องตรงนี้นะครับค่ะแล้วก็ถามว่าคู่ครองนะคะคู่ครองเนี่ยในบ้านปลายมีนะครับในดวงบอกว่าจะมีคู่ครองแต่ตอนนี้เป็นพ่อม่ายใช่ครับแต่ดวงนี้ก็บอกบ้านปลายจะได้คู่ครองที่เป็นม่ายเหมือนกันนะครับนะแล้วคู่ครองนี้เป็นคนที่มาจากถิ่นฐานไกลนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเจอคู่ครองเนี่ยนะครับในระยะนี้เนี่ยก็มีโอกาสจะได้เจอนะครับคือในดวงนี้จะมีโชคในเรื่องคู่ครองเนี่ยประมาณว่าช่วงประมาณพ้นจากปีหน้าไปแล้วก็จะเจอพ้นจากปีหน้าใช่ครับเพราะคืออย่างนี้ในดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้คู่มีอุปสรรคเรื่องคู่ต้องพ้นปี60ถึงจะสำเร็จก็คือปี61ใช่ครับประมาณปี61ก็จะสำเร็จเนาะเอาใจช่วยนะคะและบ้านเลขที่ทับ415ค่ะทับ415เดี๋ยวก็รอ441เนี่ยบ้านเลขที่แบบเหมาะกับการทำงานด้านการประสานงานการติดต่อการเจรจาและเป็นคนที่คนในบ้านเนี่ยมักเก่งในเรื่องการเจรจาค่ะแล้วก็15ที่ลงท้ายตัวว่า15แปลว่าเป็นคนมีมิตรภาพรักเพื่อนพ้องรักเพื่อนฝูงดีแล้วเลขพวกนี้แปลว่าเครียดแต่ว่าเป็นคนทำแล้วจริงจังแล้วเครียดแล้วที่สำคัญเนี่ยผลรวมของบ้านหลังนี้เป็นเลข10ค่ะเลข10เนี่ยแปลว่าดาวเสาร์แปลว่าโดดเดี่ยวค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้คนอยู่จึงมักอยู่ตัวคนเดียวแล้วมีชีวิตโดดเดี่ยวค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หาแฟนยากส่วนหนึ่งเพราะเลขบ้านด้วยอ้าวนายอย่าเครียดนะคะเดี๋ยวปี61นะมีเกณฑ์มีคู่นะคะจะได้ชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยบ้านปลายก็บอกจะหันไปปฏิบัติธรรมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะมาตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะมีเรื่องราวดีๆมากมายแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเจาะลึกเรื่องของดาวราหูนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 18:00 น. 13:30 น. สวัสดีค่ะ